บุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่งจดหมายเปิดใจเล่าถึงสถานการณ์แม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะย้ายพรรคไปก็จะขอดูแลสมาชิกและประชาชนที่เลือกและไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐเองว่านี่คงเป็นพล็อตเรื่องละครน้ำเน่าตีหน้าเศร้าเล่าความหลังที่คิดว่าจะดึงคะแนนสงสารคะแนนความเห็นอกเห็นใจจากฐานแฟนคลับได้แต่หารู้ไม่ประชาชนเขาเอือมระอากันทั้งประเทศนาทีนี้จินตนาการไม่ออกว่านายกรัฐมนตรีไทยไม่ประยุทธ์ก็ประวิตรอนาคตประเทศไทยหดหู่แค่ไหนสองลุงที่มีความสามารถคนละทางคนหนึ่งก็ถนัดทำธุรกิจการเมืองใช้เงินแล้วคิดว่าจะได้ทุกอย่างทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งอำนาจบริวารอีกคนก็ถนัดประชาชนเลี้ยงดูจนเกษียณยังปลดอำนาจประชาชนได้ชอบถีบหัวส่งผู้มีบุญคุณขนาดพรรคที่นำพาตนเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้พอหมดเวลาก็ถีบส่งอย่างไรเยื่อใยนายณัฐชากล่าวต่อว่าพลเอกประวิตรไม่ต้องส่งจดหมายเปิดใจหรืออะไรทั้งนั้นถ้าปรารถนาดีกับประเทศและประชาชนวางมือซะแล้วให้ประเทศไทยอยู่ในมือของผู้มีอนาคตนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการสุดท้ายจดหมายเปิดใจบอกรักช่วงที่ตัวเองใกล้หมดอายุฉบับนี้นั่นคงพิสูจน์อะไรไม่ได้เป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ทีมหาเสียงเสนอทำให้ช่วงใกล้เลือกตั้งเท่านั้นเองเพราะสุดท้ายแล้วผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ไม่มีใครใครอำนาจสักคนเลิกตีหน้าเศร้าเอาเวลาไปเตรียมแผนเลือกตั้งเพราะเชื่อเหลือเกินว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีโอกาสอีกต่อไปจะได้รับการลงโทษจากประชาชนในคูหาเลือกตั้งอย่างแน่นอนทางด้านนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าไม่รู้ว่าพลเอกประวิตรเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยเลือดหรือน้ำตาการบอกว่าไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้หลังรู้ว่าพลเอกประยุทธ์แสดงจุดยืนทางการเมืองไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติสะท้อนความกระอักกระอ่วนใจจนสุดจะบรรยายคิดไม่ถึงว่าอดีตลูกน้องที่เคยฟูมฟักตั้งแต่เป็นทหารเด็กๆจะทำกับพี่ใหญ่3ปอได้ถึงเพียงนี้การบอกว่า3ปอ forever ไม่แน่ใจว่าหมายถึง3ปอจากกันตลอดไปหรือทิ้งให้3ปอเหลือแต่ตำนานตลอดไปโดยไม่มีใครทำอะไรเพิ่มเติมจดหมายพลเอกประวิตรยิ่งกว่าเปลือยตัวตนของพลเอกประยุทธ์จนล่อนจ้อนว่าเป็นคนเช่นไรมักใหญ่ไฟสูงเพียงไรนายอนุสรกล่าวต่อว่ายืนยันคำซัดทอดครั้งก่อนอีกครั้งว่าพลเอกประยุทธ์วางแผนยึดอำนาจรัฐประหารจากรัฐบาลเลือกตั้งของประชาชนเพียงคนเดียวพลเอกประวิตรไม่เกี่ยวคสช.ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลสืบทอดอำนาจหลังจากนั้นไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพลเอกประวิตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุที่พลเอกประวิตรต้องอยู่พรรคพลังประชารัฐต่อไปเพราะมีคนไร้ความรับผิดชอบชิ่งหนีตายแอบวางแผนกระโดดไปอยู่พรรคการเมืองใหม่โดยไร้ความรับผิดชอบและไม่เคารพต่อประชาชนที่เคยเลือกการเขียนชัดขนาดนี้เป็นการตีแสกหน้ากระแทกกลางใจคนไร้ความรับผิดถ้าพลเอกประวิตรไม่เหลืออดไม่เจ็บปวดจนสุดจะบรรยายคงไม่เขียนจดหมายจัดหนักพลเอกประยุทธ์ถึงเพียงนี้นายอนุสรณ์กล่าวในตอนท้ายว่าพลเอกประยุทธ์ทำกับอดีตนายทหารรุ่นพี่ผู้มีพระคุณที่คอยสนับสนุนได้ถึงเพียงนี้การไปร่วมกับเครือข่ายนกหวีดชัดดาวประเทศสถานีต่อไปจะจบอย่างไรให้ทีมรวมดาวกปปส.ไปศึกษาจดหมายเปิดใจของพลเอกประวิตรให้ดีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ